สวัสดีครับผมไปชินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงเบสนะครับเบสตัวนี้เป็นเบส Epiphone Thunderbird Pro 5สายนะครับผมเป็นเบส Active นะครับก็คือเบสใส่ฐานปุ่ม4ปุ่มเนี่ยนะครับอันนี้ปรับ Master Volume นะครับอันนี้ปรับแผ่น Pick up นะครับอันนี้ปรับเสียงเบสนะครับแล้วก็อันนี้ปรับเสียงแหลมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาฟังซาวด์กันครับผมจะตั้งเบสกับแหลมไว้กลางๆนะฮะแล้วก็ Pick up แผ่นไว้ตรงกลางพอดีผสม Pick up 2ตัวแล้วก็เล่นในซาวด์หลายๆแบบนะครับใช้มือดีดนะครับแล้วก็ใช้ปิกดีดแล้วก็สแลปนะครับแล้วก็สุดท้ายด้วยการเล่นสาย5เน้นๆสาย5นะครับโอเคเดี๋ยวฟังซาวด์เลยอันนี้ใช้นิ้วดีดนะฮะตอนนี้ใช้ปิกดิดกันดูบ้างฮะซาวด์สแลปกันนะฮะคราวนี้เรามาเน้นสาย5กันแบบบึ้มๆดูนะฮะลองเป็นใช้เป๊กดูดบ้างฮะ
องครับอันนี้คือเสียงคร่าวๆของ Epiphone Thunderbird Pro 5สายนะครับหวังว่าได้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผมเอกคิดมาครับสวัสดีครับเย้